สวัสดีครับอยู่กับผมดีมสวิตตอนความรู้ของเก่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูข้อแตกต่างนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กนะปั๊มน้ำขนาดเล็กใช้ในบ้านในครัวเรือนเรามาดูกันว่าเครื่องที่มันเสียแล้วนะครับถ้าหากเราไปขายทั้งตัวแล้วก็เราแยกออกมาราคามันจะต่างกันเท่าไหร่วันนี้ผมจะมาแยกให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องชั่งกิโลดูก่อนนะครับว่าน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไรเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะครับน้ำหนักที่ได้นะครับน้ำหนักที่ได้ประมาณ 8.3 กิโลนะเนี่ยฮะซูมให้ดูเลย 8.3 โลเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าหากเราขายทั้งตัวเครื่องขายทั้งตัวเครื่องมันจะได้เท่าไหร่แล้วก็เวลาเราแยกออกมาแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับท้ายคลิปผมจะมีบินมาให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการแยกเราชั่งกิโลแล้วก็จดไว้นะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดเนี่ยมาได้เท่านี้เราเขียนไว้เลยนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนะครับก็จะแยกในชิ้นส่วนของพลาสติกแล้วก็พวกเหล็กแล้วก็มีทองเหลืองนะครับออกมามาดูกันว่าวิธีการแยกนั้นจะทำยังไงอันนี้นะครับเครื่องมือผมต้องบอกว่าถ้าหากท่านผู้ชมมีเครื่องมือครบๆหน่อยนะการทำงานมันก็จะง่ายรวดเร็วการทำงานก็จะรวดเร็วถ้าหากใครมีเครื่องมือน้อยการทำงานมันก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็การทำงานก็จะช้าไปอีกถ้าหากเครื่องมือครบก็จะเร็วนะตอนนี้ผมถอดข้อต่อท่อออกนะครับแล้วก็จะถอดฝาล่อน้ำนะครับเนี่ยถอดออกมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มสปีดความเร็วนะเพิ่มสปีดความเร็วในการทำเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแยกข้อต่อออกนะครับแล้วก็ถอดไอ้พวกสวิตช์แล้วก็สายไฟก็ตัดแยกออกมาเลยอันนี้เป็นสวิตช์แรงดันนะครับเมื่อแรงดันน้ำมันถึงมันก็สั่งให้หยุดเมื่อแรงดันน้ำมันลดลงมันก็จะสั่งให้ปั๊มทำงานหลังจากนั้นถอดเหล็กบางออกนะไอตัวกระปุกสีแดงแล้วก็ตอกนี่มันเป็นตัวต้านทานนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับถอดฝาครอบใดออกมาด้านหลังมันเป็นเหล็กบางนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดเหล็กหนาออกเครื่องมือนะครับเครื่องมือถ้าหากเรามีครบการทำงานมันก็จะเร็วถ้าหากเราเครื่องมือน้อยก็ทำงานมันก็จะช้านะครับน็อตฝาครอบใบพัดมันมีอยู่4ตัวเวลาเราถอดนะครับถ้าหากตัวมันเป็นน็อตเบอร์10มันเป็นน็อตเบอร์10ถ้าหากเราขันแล้วนะใช้บล็อกแล้วมันขันไม่ออกมันเกิดสนิมก็ให้สกัดออกเลยเนี่ยตามที่ผมทำ สกัดไตออกเลยนะครับไอ้น็อตที่มันเป็นสนิมมันไม่แน่นเราตอกแป๊บเดียวมันก็ขาดแล้วนะครับใช้สกัดต่อออกเลยไอ้ฝาครอบมันเป็นยางนะฝาครอบมันเป็นยางหลังจากนั้นก็ตอกฐานมันออกการตอกสกัดตอกมันกันนะครับออกมายากเพราะว่ามันกรอบแล้วต่อไปก็จะถอดฝาครอบด้านหลังออกเนี่ยอันนี้มันเป็นเหล็กหนานะครับเหล็กหนาเขาเรียกว่าเหล็กรอนะแล้วก็จะถอดแยกออกมามีทั้งในตัวเครื่องนี้มันมีทั้งพวกเหล็กบ้างแล้วก็เหล็กรอนานะครับในตัวเครื่องแยกเป็นประเภทออกมาเลยนะเพราะราคามันต่างกันนะครับถ้าหากเราเอาไปขายรวมแล้วขายแบบยกเครื่องเลยเขาจะซื้อเป็นเหล็กบ้างเพราะว่าทางร้านเขาต้องเสียเวลาไปแยกออกมานะครับเขาเลยซื้อเป็นในราคาเหล็กบ้างกัดนะครับตอกออกเลยตัวใบพัดมันตัวใบพัดปั๊มนะครับมันเป็นทองเหลืองนะเก็บไว้ด้วยนะครับขายได้แต่น้ำหนักมันไม่เยอะหรอกนะครับน้ำหนักมันนิดเดียวเองไม่ถึงขีดด้วยซ้ำนะครับไม่ถึงขีดด้วยซ้ำตัวใบพัดมันนะมันเป็นทองเหลืองประมาณ1ขีดนี่แหละนะใช้ค้อนตอกเลยนะครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กออกมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แยกออกไว้
หลังจากนั้นจะถอดตัวทุ่นออกมาใช้บล็อกลมยิงออกนะครับเป็นน็อตเบอร์8ประมาณ4ตัวน็อตเบอร์8ตัวยาว4ตัวนะครับถอดออกมาหลังจากนั้นก็ต่อก็อันนี้มันเป็นทุ่นนะครับทุ่นเอาทุ่นออกหลังจากนั้นเราจะถอดขดลวดออกมาขดลวดจะถอดได้ยังไงนะครับจะถอดเอาได้ยังไงเราจะใช้หินเจียนะครับในการตัดไอ้ตัดตัวเหล็กด้านนอกเนี่ยออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะนี่ฮะเราจะผ่าออกนะครับถ้าเราไม่ผ่าเราก็ตีออกเลยแต่ว่ามันจะยากหน่อยนะผ่าออกจะออกง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราจะตอกเพื่อที่จะเอาขดลวดออกมาแล้วก็จะแยกขดลวดออกมาดูกันว่าขดลวดมันจะเป็นทองแดงหรือมิเนียมนะครับส่วนมากปั๊มรุ่นนี้ผมแยกออกมานะส่วนมากมันจะเป็นขดลวดมิเนียมเป็นส่วนมากเลยนะครับทองแดงจะเป็นส่วนน้อยที่เราเจอสำหรับปั๊มรุ่นนี้ใช้หินเกลือตัดออกเลยเวลาเราตัดออกเสร็จปั๊บเราเคาะออกมันก็หลุดออกเลยนะฮะออกไม่ยากนะครับต่อออกถ้าเราไม่เจียออกมันจะออกยากมากหลังจากที่แยกออกมาเราก็จะเอาทุ่นประกอบกับเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ขวานเอามาตีขนลวดให้มันขาดถ้าหากเราไม่ใส่ทุ่นได้ไหมนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่บางครั้งนะครับบางครั้งเวลาเราตอกลงไปไอ้ตัวลวดมันจะยุบลงไปด้วยพอมันยุบลงไปเสร็จปั๊บมันมีช่องว่างมันทำให้ลวดมันไม่ขาดนะครับถ้าหากเราใส่ทุ่นเข้าไปเวลาเราตอกลงแบบนี้นะตอกลงแบบนี้เมื่อลวดมันขาดเวลาหรือเวลาลวดมันยุบลงไปมันก็จะไปโดนทุ่นนะทุ่นมันก็ทำให้ลวดขาดง่ายกว่าเดิมต่อไปไอ้ลวดเหล็กพวกนี้นะครับเหล็กพวกนี้เราตอกออกไม่ยากนะครับเราตอกนิดเดียวมันก็ออกแล้วตอกนิดเดียวก็ออกแล้วใช้แรงไม่เยอะนะแต่มอเตอร์บางตัวเนี่ยเวลาตอกเนี่ยโอ้โหกว่าจะขาดนะครับกว่าจะขาดนี่ก็เป็นวิธีการนะแยกขดลวดออกมาอันนี้เป็นขวานนะครับขวานผมใช้ขวานแล้วก็ใช้ด้ามเนี่ยด้ามต้องเป็นเหล็กหนานะครับเหล็กหนาพอสมควรเวลาเราตอกมันจะได้ไม่หักนะถ้าหากเราใช้ด้ามขวานเป็นเหล็กบางเราตอกแป๊บเดียวมันก็จะหักยิ่งเจอพวกงานเยอะเราใช้ตอกไอ้มอเตอร์เยอะๆมันยิ่งจะหักเร็วถ้าเป็นเหล็กบางนี่เวลาเราแยกออกตีออกเสร็จมันก็จะขาดแล้วนะครับผมจะเอามาให้ดูขาวจั๊วเลยนะฮะแบบนี้เป็นประเภทมิเนียมนะครับเป็นประเภทมิเนียมภายนอกสีแดงอยู่นะฮะภายนอกสีแดงแต่ภายในมันเป็นมิเนียมนะเวลาเราไปขายเขาจะรับซื้อเป็นเนียมบางนะครับเขาจะรับซื้อเป็นเนียมบางถ้าเราได้เป็นทองแดงโอ้โหเราก็จะได้กำไรเยอะเลยนะตัวขนลวดเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับส่วนมากรุ่นนี้ก็อย่างที่ว่านะส่วนมากมันจะเป็นมิเนียมราคามันก็จะถูกลงมานะครับต่อไปเราจะแยกนะขนลวดออกมาจากแยกขนลวดออกมาจากเหล็กนะครับใช้ค้อนตอกเอาตอกแบบนี้เลยนะครับตอกออกแบบนี้เลยตอกออกไม่ยากนะครับค่อยๆตอกหลังจากนั้นหลังจากที่เราตอกออกมาในระดับหนึ่งเราก็จะใช้ครีมหนีบออกใช้ครีมหนีบออกครับไม่ว่าจะเป็นขนลวดทองแดงหรือมิเนียมนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้แหละในการเอาขนลวดออกมาอ
หลังจากที่แยกเสร็จเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูผมจะช่างเป็นเหล็กหนาให้ดูก่อนนะครับเหล็กหนาเหล็กร้อนนะได้ประมาณ 4.2 โลนะครับ 4.2 โลนะ 4.2 โลก็จดไว้นะครับจดไว้ต่อไปก็จะเอาพวกเหล็กบางขึ้นไปนะครับเหล็กบางเหล็กบางก็จะมีพวกเหล็กกระป๋องสีแดงแล้วก็เหล็กที่หุ้มเสื้อของขนลวดนะครับเนี่ยใส่ขึ้นไปนะครับน้ำหนักก็จะได้ประมาณ 3.1 โลนะ 3.1 โลเอาพวกน็อตพวกอะไรเข้าไปด้วยนะครับเศษน็อตเศษอะไรเข้าไปด้วยนี่อันนี้ก็เป็นเหล็กบางนะครับเหล็กที่เราต่อออกจากขนลวดได้ประมาณ 3.1 โลไอ้ฝาครอบด้านหลังเนี่ยมันก็เป็นเหล็กบางนะครับประเภทเหล็กบางลืมช่างเมื่อกี้นะครับลืมช่างเมื่อกี้รวมๆนะครับรวมทั้งหมดแล้วที่ผมช่างเนี่ยมันได้ 3.1 โลนะครับเหล็กบางเดี๋ยวต่อไปอันนี้เป็นทองเหลืองไม่พัดของปั๊มเป็นทองเหลืองได้1ขีดนะครับได้1ขีดต่อไปก็จะช่างนะครับในส่วนของไอตัวมิเนียมนี่แหละนะเขาจะซื้อเป็นมิเนียมนะครับได้2ขีด2ขีดเป็นเนียมบางนะทางร้านเขาซื้อเป็นเนียมบางต่อไปก็จะช่างพวกพลาสติกนะครับพลาสติกเอาขึ้นไปช่างเลยพลาสติกเราได้ประมาณ4ขีดนะครับพลาสติกได้4ขีดหลังจากนั้นมาดูกันนะครับมาดูที่บินว่าจะได้เท่าไหร่หลังจากที่เรานะครับหลังจากที่เราแยกเสร็จแล้วก็เป็นปีประเมินราคาออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือน้ำหนักรวมนะครับก็คือถ้าเราเอาไปขายทั้งเครื่องนะขายทั้งตัวปั๊มเลยเขาจะซื้อเป็นเหล็กบางนะครับเขาจะซื้อเป็นเหล็กบางทำไมถึงซื้อเป็นเหล็กบางก็เพราะว่านะทางร้านเขาต้องเอาไปแยกนะเอาไปแยกชิ้นส่วนออกอีกนะก็จะเป็นค่าเสียเวลาของทางร้านนะครับเขาจึงรับซื้อเป็นเหล็กบางนะนี่ฮะน้ำหนักทั้งหมด 8.3 โลนะครับก็คูณ8ก็จะได้เป็น 66.4 บาทอันนี้เราขายทั้งตัวเครื่องนะครับจะได้66.4 บาทแต่ถ้าเราแยกออกมานะครับเราแยกออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นเหล็กหนาหล่อนะครับเหล็กหล่อหนาได้ 4.2 โลก็คูณ10นะครับคูณ10ได้42บาทเหล็กบางนะครับเหล็กบางเราได้ 3.1 โลคูณ8นะก็จะได้ 24.8 อันนี้เป็นพลาสติกนะครับพวกพลาสติกที่ติดมากับตัวปั๊มนะเป็นไม่ว่าจะเป็นฐานปั๊มหรือเป็นฝาครอบใบพัดปั๊มเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะก็จะได้ 0.4 ขีดนะครับคูณ4ก็จะได้1.6นะครับทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองก็คือใบพัดปั๊มนะใบพัดปั๊มตัวเล็กๆนะฮะมันเป็นทองเหลืองนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 0.1 ก็คือ1ขีดคูณ120นะครับกิโลละ120ก็จะได้12บาทอันนี้เป็นมิเนียมนะครับมิเนียมขดลวดที่เราตีออกมาที่เราแยกออกมานั้นนะมันเป็นมิเนียมนะครับไม่ใช่ทองแดงนะเราเห็นเป็นภายนอกมันเป็นสีแดงเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นมิเนียมนะให้หาเหล็กหรือใบมีดคัตเตอร์เนี่ยเอามาขูดดูซะก่อน
หรือว่าให้เราสังเกตดูเวลาเราแยกออกมาแล้วเราสับออกมาแล้วนะเนื้อตัวขนลวดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นสีขาวไม่ใช่สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นทางร้านรับซื้อเขาจะซื้อเป็นมิเนียมบางมิเนียมบางเราชั่งแล้วได้ 0.2 2ขีดนะครับก็คูณ42ก็จะได้ 8.4 รวมที่เราแยกนะครับก็จะได้ทั้งหมดเลยนะ 88.8 บาทนะครับ 88.8 บาทส่วนต่างที่เราได้นะครับระหว่างแยกกับไม่แยกนะนี่ฮะลบออกมาแล้วจากที่เราขายทั้งตัวเครื่องเลย66บาทนะหลังจากที่เราแยกเราก็จะได้เพิ่มเป็น 22.4 บาทนะครับจะได้เป็น 22.4 บาทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านผู้ชมที่มีของเก่าอยู่นะอยากเอาของไปขายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พิจารณาว่าเราจะแยกดีไหมหรือเราจะไปขายทั้งตัวเครื่องเลยถ้าหากใครมีเวลาผมแนะนำว่าให้แยกดีกว่านะครับแยกดีกว่าเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง22บาทนะครับเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง22บาทนะถ้าหากใครขี้เกียจก็จะได้64บาทอันนี้นะครับราคาณปัจจุบันนะครับแต่ละพื้นที่ราคาไม่เหมือนกันนะครับราคาไม่เหมือนกันสำหรับราคาที่ผมลงนี้นะเป็นราคาของวันนี้นะที่ผมรับซื้อนะครับนะฮะที่ผมรับซื้อเป็นราคาล่าสุดนะครับราคามีขึ้นมีลงนะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ราคาสูงบางพื้นที่ราคาต่ำนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยของขยะเนี่ยมันมีขึ้นมีลงทุกวันนะครับมันมีขึ้นมีลงทุกวันบางวันอาจจะรับซื้อเท่านี้นะพรุ่งนี้อาจจะสูงกว่านี้หรือพรุ่งนี้อาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นราคาเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้สำหรับปั๊มน้ำตัวเล็กๆนะครับแนะนำว่าให้เอาไปแยกนะถ้าหากใครมีเวลานะครับก็จะเป็นการเพิ่มรายได้เข้าไปอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปความรู้ใหม่ๆเราจะเอามาอัพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ